าล่ะค่ะเรามาพบกับคุณหมอในหัวข้อเคลียร์ปัญหาเพื่อผิวสวยนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันได้แขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะที่จะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับมอยเจอร์ไรเซอร์ให้กับเราขอเสียงปรบมือให้กับแพทย์หญิงชนิกากุลพัทราภาแพทย์ผิวหนังความงามและเวชศาสตร์ชะลอวัยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับมอยเจอร์ไรเซอร์กันนะคะอยากจะให้คุณหมอค่ะแนะนำเกี่ยวกับสกินแคร์สักหน่อยค่ะเพราะว่าเราได้ยินคำว่าสกินแคร์กันมาเยอะแล้วแต่เราไม่รู้จริงๆว่าสกินแคร์ค่ะคืออะไรคะคุณหมอถูกอย่างที่คุณเฟิร์นว่าเลยว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าสกินแคร์คืออะไรนะคะสกินแคร์เนี่ยก็ตามตัวเลยสกินก็คือผิวหนังใช่ไหมคะแคร์ก็คือการบำรุงรักษาค่ะก็คือสกินแคร์เนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการบำรุงรักษาผิวหนังให้ดีขึ้นค่ะซึ่งจะแบ่งไปตาม3วัตถุประสงค์นั่นก็คือสกินแคร์เพื่อการป้องกันเช่นครีมกันแดดค่ะแล้วก็สกินแคร์เพื่อการบำรุงรักษาเช่นมอยเจอร์ไรเซอร์หรือว่าครีมที่ให้ความชุ่มชื้นค่ะส่วนสุดท้ายก็คือสกินแคร์เพื่อการรักษาก่อนที่เราจะข้ามไปถึงสเต็ปของการใช้ยาเนี่ยเราอาจจะใช้สกินแคร์ในการรักษาอาการแดงคันอักเสบของผิวหนังได้ค่ะหลังจากที่คุณหมอได้พูดมาแสดงว่ามอยเจอร์ไรเซอร์เป็นส่วนหนึ่งของสกินแคร์ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะมอยเจอร์ไรเซอร์เนี่ยก็คือครีมที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวหนังนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวหนังบริเวณใบหน้าหรือว่าผิวตัวก็ตามค่ะซึ่งทำไมเราถึงต้องใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ล่ะคะในเมื่อปกติแล้วผิวหนังเราเนี่ยก็สามารถผลิตความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังชั้นนอกได้อยู่แล้วแต่ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปเราอายุมากขึ้นหรือว่าเราเจอฝุ่นควันมลภาวะแสงแดดต่างๆนะคะก็มีโอกาสทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยสูญเสียความชุ่มชื้นได้มากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นจำเป็นมากที่เราจะต้องเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังของเราค่ะคุณหมอคะแล้วถ้าสมมติว่าผิวของเราอะค่ะขาดมอยเจอร์ไรเซอร์จะเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณหมอค่ะเวลาที่ผิวเราขาดความชุ่มชื้นนะคะอย่างแรกเลยเวลาเราคลำบริเวณผิวหนังเราจะรู้สึกว่าผิวหนังเราเนี่ยหยาบแห้งกร้านนะคะมากไปกว่านั้นเนี่ยถัดมาเราก็จะเห็นว่าผิวตกเป็นสะเก็ดเป็นขุยขึ้นมาหรือบางทีเป็นเกล็ดงูดูลักษณะไม่สวยงามนะคะยิ่งไปกว่านั้นพอตกเป็นสะเก็ดแล้วเนี่ยสารเคมีต่างๆหรือฝุ่นควันมลภาวะก็จะเข้าไปสู่ผิวหนังได้มากขึ้นทำให้เกิดผื่นแพ้อักเสบแห้งคันได้ค่ะนอกจากนั้นก็ทำให้เกิดสิวโผดโรคเซปเดิมหรือว่าโรคต่อมไขมันอักเสบบนผิวหน้าตามมาได้ด้วยค่ะถือว่าน่ากลัวมากๆเลยนะคะถ้าเกิดผิวขาดมอยเจอร์ไรเซอร์แล้วอย่างเงี้ยค่ะมอยเจอร์ไรเซอร์แต่ละประเภทต่างกันยังไงอะคะคุณหมอมอยเจอร์ไรเซอร์เนี่ยเราก็จะแบ่งได้ตามลักษณะของเนื้อแล้วก็คุณสมบัตินะคะถ้าลักษณะของเนื้อเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น water base ก็จะมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากกว่าน้ำมันเช่นเนื้อเจลหรือว่าเนื้อโลชั่นค่ะอันที่สองก็คือ oil base นะคะก็จะมีน้ำมันเป็นส่วนประกอบมากกว่าน้ำก็คือเนื้อครีมเนื้อมาสก์หรือว่าเนื้อขี้ผึ้งค่ะนอกจากนั้นแล้วเรายังแบ่งไรเซอร์ตามลักษณะคุณสมบัติของมันได้ด้วยเป็น3อย่างค่ะอย่างแรกก็คือ occlusive เนี่ยก็คือจะเป็นน้ำมันที่เคลือบอยู่บนผิวที่ไม่สามารถซึมไปใต้ผิวหนังได้นะคะยกตัวอย่างเช่นปิโตรเลียมเจลที่เรารู้จักกันดีนะคะซีรามายนะคะอันนี้ก็จะเก็บกักน้ำไม่ให้เขาระเหยขึ้นไปนอกผิวหนังได้หรือว่าไม่ให้ฝุ่นควันหรือสิ่งสกปรกเข้ามาใต้ผิวหนังค่ะอันดับที่2ก็คือ emollients ก็คือสารที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังทำให้ผิวเราเนี่ยนุ่มนะคะอันนี้จะเป็นไขมันที่สามารถซึมเข้าใต้ผิวหนังได้ค่ะเช่น squalene shea butter นะคะพอทาลงไปผิวเราก็จะรู้สึกชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มลื่นค่ะส่วนสุดท้ายเนี่ยค่ะก็คือเรียกว่า humectant ก็คือเป็นตัวพาค่ะเป็นตัวพาน้ำจากใต้ผิวหนังขึ้นมาไว้ชั้นบนหรือว่าเป็นตัวพาน้ำจากผิวอากาศภายนอกอะค่ะเข้ามาไว้ข้างในนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วและใช้ในปัจจุบันเยอะมากเช่นไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะตัวนี้เวลาทาไปผิวก็จะรู้สึกฉ่ำวาวค่ะคุณหมอคะแล้วความแตกต่างของเนื้อมอยเจอร์ไรเซอร์แต่ละประเภทอะค่ะคุณหมอมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะค่ะมอยเจอร์ไรเซอร์เนี่ยก็มีหลายประเภทมากเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยก่อนที่เราจะทาอะไรลงไปนะคะเราก็จะมีโทนเนอร์ก่อนโทนเนอร์เนี่ยจะเป็นตัวช่วยปรับสภาพ pH ของผิวให้เหมาะสมกับการลงครีมหรือว่ามอยเจอร์ไรเซอร์ลำดับถัดไปค่ะลำดับแรกของตัวมอยเจอร์ไรเซอร์เลยก็คือกลุ่มเอสเซนต์นะคะเอสเซนต์เนี่ยจะเป็นเนื้อคล้ายๆเนื้อน้ำเหมือนโทนเนอร์อะค่ะก็จะบางเบาหรือว่าที่เรารู้จักกันดีเรียกว่าน้ำตบนะคะถัดมาจะเป็นซีรัมเนี่ยจะเป็นเนื้อเจลซึ่งมีส่วนประกอบของอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะจุดได้ดีกว่าตัวอื่นๆนะคะก็จะทาเฉพาะจุดเช่นบริเวณกระฝ้ารอยด่างรอยดำหรือว่าริ้วรอยค่ะถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเจลเนื้อเจลเนี่ยก็จะมีความบางเบาเพราะว่ามีน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก
ากกว่าน้ำมันทาไปแล้วเรารู้สึกสบายสบายเย็นเย็นที่ผิวนะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายอะค่ะค่ะถัดมาก็จะเป็นเนื้อโลชั่นนะคะอันนี้ก็จะหนักไปกว่าเนื้อเจลหน่อยแต่ว่าก็ยังมีน้ำเป็นองค์ประกอบหลักมากกว่าน้ำมันอยู่ดีนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยค่ะถ้าเป็นตัวนี้นะคะถัดมาเนี่ยน้ำมันจะมากกว่าน้ำหน่อยนั่นก็คืออิมัลชั่นเนี่ยจะให้ลักษณะเป็นเหมือนมิลกี้ไลท์ก็คือเหมือนน้ำนมอะค่ะอันเนี้ยอาจจะไม่เหมาะกับคนผิวมันเพราะว่าทาไปแล้วมันจะเหนอะๆนิดนึงนะคะส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นเนื้อครีมแน่นอนว่าจะต้องมีน้ำมันเป็นองค์ประกอบมากกว่าน้ำนะคะอันนี้จะเหมาะกับคนผิวแห้งค่ะแล้วก็จะไม่เหมาะกับคนผิวมันมากนักเพราะว่าจะทำให้เกิดอาการอุดตันได้ค่ะค่ะหลังจากที่คุณหมอได้พูดมาเกี่ยวกับเนื้อต่างๆแล้วใช่ไหมคะทีเนี้ยค่ะปกติเราเนี่ยจะมีหลายสภาพผิวการไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวมันต่างๆปกติอะค่ะเวลาที่สภาพผิวอะค่ะเราจะเลือกมอยเจอร์ไรเซอร์ยังไงอะคะคุณหมอค่ะก็ตรงตัวเลยก็คือถ้าเรามีผิวมันเนี่ยเราก็ควรเลือกอะไรที่มันเบาๆนะคะค่ะเช่นในกลุ่มของเนื้อเจลเนื้อโลชั่นเพราะว่าจะไม่ทำให้เกิดอาการอุดตันค่ะบางคนเข้าใจผิดว่าคนผิวมันเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้มอยเจอร์ไรเซอร์เพราะว่ามีน้ำมันอยู่แล้วอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะทุกสภาพผิวเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้มอยเจอร์ไรเซอร์บางทีการที่เราผิวมันเนี่ยอาจจะแปลว่าเราผิวขาดน้ำก็ได้นะคะในร่างกายเราเลยต้องพยายามผลิตน้ำมันออกมาเคลือบที่ผิวทำให้ผิวเราดูฉ่ำขึ้นมารู้สึกวาวแต่แท้จริงแล้วเราขาดน้ำเพราะฉะนั้นยังไงคนผิวมันก็ต้องเติมมอยเจอร์ไรเซอร์ค่ะเพียงแต่ว่าเลือกเนื้อที่เหมาะสมเนื้อโลชั่นเนื้อเจลพวกนี้ค่ะก็จะเหมาะกับคนผิวมันค่ะถัดมาถ้าเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่เหมาะกับคนผิวปกตินะคะอันนี้ก็จะใช้ได้ทุกมอยเจอร์ไรเซอร์เลยก็คือจะเป็นโลชั่นก็ได้จะเป็นเนื้อครีมก็ได้หรือว่าเนื้อขี้ผึ้งก็ได้แต่ว่าขึ้นกับอะไรคะก็จะขึ้นกับสภาพอากาศหรือว่ามลภาวะข้างนอกช่วงไหนอากาศที่มันแห้งหน่อยเช่นอากาศหนาวเราอาจจะใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ที่เป็นเนื้อครีมแต่ถ้าช่วงไหนที่อากาศเหนอะอากาศร้อนเหงื่อเยอะมากเลยก็แนะนำเลือกโลชั่นเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเราเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนและเหนอะหนะก็อาจจะแนะนำเป็นโลชั่นมากกว่านะคะจะเหมาะมากกว่าค่ะถัดมาสุดท้ายเลยก็คุณคนผิวแห้งนั่นเองนะคะผิวแห้งเนี่ยเขาก็จะมีความสักๆที่ผิวหนังเพราะฉะนั้นต้องใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ที่มีน้ำมันเป็นองค์ประกอบมากกว่าน้ำนั่นก็คือเนื้อครีมค่ะหรือบางทีว่าถ้าแห้งมากๆหรือว่าอยากจะใช้ตอนกลางคืนอาจจะใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ที่หนักไปกว่านั้นก็คือเนื้อขี้ผึ้งค่ะแล้วอย่างเงี้ยเราจะเช็คยังไงคะคุณหมอว่าผิวของเราอะค่ะเป็นผิวแบบไหนเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ้ยปกติบางวันเราอาจจะหน้าแห้งบางวันเราอาจจะหน้ามันเราจะเช็คยังไงดีคะคุณหมอค่ะนอกจากฟีลลิ่งความรู้สึกแล้วว่าตัวเองหน้าแห้งหรือหน้ามันนะคะเราก็มีหลักการเช็คง่ายๆค่ะก็คือให้เราไปล้างหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็รอประมาณ1ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นเราเอากระดาษทิชชู่แห้งธรรมดาหรือว่ากระดาษซับมันก็ได้ค่ะแปะไว้บนใบหน้าค่ะแล้วก็สังเกต5บริเวณของใบหน้านะคะอันดับที่1ก็คือบริเวณหน้าผาก2ก็คือจมูก3ข้าง4และ5คือโหนกแก้มทั้ง2ข้างค่ะถ้าผ่านไป1ชั่วโมงแล้วเนี่ยในคนผิวแห้งหรือผิวปกติเนี่ยกระดาษก็จะตกลงมาหมดเลยหรือว่ากระดาษซับมันก็จะไม่มีน้ำมันติดกระดาษเลยให้เราเห็นนะคะแต่แตกต่างกันที่คนผิวแห้งเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่ามีอาการแห้งตึงที่หน้าแต่คนผิวปกติเนี่ยจะรู้สึกปกติค่ะถัดมาจะเป็นคนผิวผสมนะคะผิวผสมก็คือมีทั้งความมันและความแห้งค่ะถ้ามันเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่โซนเลยก็คือหน้าผากจมูกและคางกระดาษซับมันหรือว่ากระดาษทิชชู่แห้งเนี่ยก็จะติดอยู่บริเวณนั้นส่วนบริเวณที่เป็นโหนกแก้มสองข้างเนี่ยเขาจะมีความแห้งค่ะอันนี้เรียกว่าคนผิวผสมนะคะและสุดท้ายคนผิวมันคนผิวมันก็จะมีความมันทุกจุดบนใบหน้าทั้ง5จุดนั้นเลยค่ะกระดาษซับมันก็จะแฉะไปด้วยน้ำมันเต็มไปหมดเลยค่ะโอเคค่ะคืนนี้เฟิร์นต้องกลับไปเช็คแล้วค่ะคุณหมอว่าผิวหน้าเฟิร์นเป็นแบบไหนเพราะว่าปกติไม่เคยรู้เลยค่ะค่ะแล้วอย่างตัวมอยเจอร์ไรเซอร์ค่ะคุณหมอกลางวันกับกลางคืนเหมือนกันไหมคะหรือว่าแตกต่างกันยังไงจริงๆหลักการของการดูแลรักษาเหมือนกันเลยหรือว่าส่วนประกอบที่ใส่เข้าไปก็อาจจะเหมือนกันเพียงแต่ว่าเนื้อของมันอาจจะไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยอย่างที่บอกเราออกไปเจอมลภาวะฝุ่นควันหรือว่าอากาศภายนอกทำให้ผิวหน้าของเรามีความเหนอะหนะค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าใช้อะไรที่มันบางเบาเช่นเนื้อเจลเนื้อโลชั่นจะดีกว่าในลักษณะผิวบริเวณกลางวันนะคะแต่ว่าถ้ากลางคืนเนี่ยเราอยู่ในห้องแอร์อากาศในห้องแอร์ก็จะค่อนข้างแห้งเพราะฉะนั้นผิวเรามีโอกาสที่จะสูญเสียความชุ่มชื้นค่อนข้างเยอะแนะนำเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่เนื้อหนักขึ้นค่ะบางคนถ้าผิวมันอยู่แล้วอาจจะเลือกใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ที่เป็นโลชั่นก็ไม่ว่ากันค่ะแต่ว่าถ้าจะใช้ครีมหรือว่าใช้เนื้อขี้ผึ้งเนื้อมาสก์ก็ยิ่งดีนะคะสำหรับตอนกลางคืนค่ะหลังจากที่คุณหมอนะคะได้พูดถึงความแตกต่างนะคะระหว่างมอยเจอร์ไรเซอร์กลางวันแล้วก็กลางคืนแล้วค่ะคุ
ุณหมอมีสเต็ปนะคะในการลงมอยเจอไรเซอร์หรือว่าสกินแคร์ยังไงบ้างคะคุณหมอค่ะง่ายๆเลยนะคะคุณเฟิร์นก็คือจำง่ายๆลงจากเนื้อที่เบาไปสู่เนื้อที่หนักขึ้นนะคะแต่บริเวณกลางวันกับกลางคืนเนี่ยก็จะต่างกันตรงที่ว่าเราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยหน้าเราอาจจะสูญเสียความชุ่มชื้นออกไปบริเวณที่มีอากาศแห้งนะคะหรือว่าบริเวณที่ผิวเราแห้งอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้เมคอัพรีมูเวอร์หรือว่าตัวไมชล่าวอเตอร์อะไรพวกนี้ที่ทำความสะอาดผิวหนังเราใช้เป็นเจนเทิลครีนเซอร์ธรรมดาได้นะคะถัดมาก็จะเป็นกลุ่มโทนเนอร์นะคะเพื่อปรับสภาพ pH ของผิวหนังนะคะถัดมาก็จะเป็นการใช้เอสเซนต์โลชั่นหรือว่าน้ำตบก็คือหนักขึ้นมากกว่าโทนเนอร์นะคะและถัดมาทาครีมบริเวณริ้วรอยหรือว่าปัญหารอบดวงตาก่อนเนื่องจากว่าดวงตาเนี่ยเป็นจุดที่เซนซิทีฟพอเราทาอย่างอื่นเขาอาจจะเข้าไปสู่ผิวบริเวณใกล้ตาได้ค่ะแต่ถ้าเราทาครีมเฉพาะดวงตาโดยเฉพาะเนี่ยสเต็ปถัดมาก็จะไม่ได้ไปโดนที่ตาค่ะค่ะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเนื้อที่หนักขึ้นไม่ว่าจะเป็นโลชั่นหรือครีมแล้วแต่สภาพผิวของคนค่ะค่ะและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือครีมกันแดดนั่นเองค่ะก็เป็นเกราะป้องกันภายนอกจะอยู่ภายนอกสุดค่ะค่ะส่วนตอนกลางคืนนะคะหลังจากที่เราออกไปเจอมลภาวะต่างๆมาแน่นอนว่าต้องมีฝุ่นมีอะไรติดอยู่บนหน้าเต็มไปหมดเลยเมคอัพรีมูเวอร์เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นตัวไมเชล่าวอเตอร์หรืออะไรก็ตามเช็ดกับสำลีให้ทั่วๆหน้าก่อนนะคะแล้วจึงตามด้วยเจนเทิลครีนเซอร์ต่อเพื่อไม่ให้หน้าเราขาดความชุ่มชื้นค่ะค่ะถัดมาก็คล้ายๆกันเลยก็ใช้โทนเนอร์ในการปรับสภาพ pH ของผิวหนังให้เหมาะสมต่อการลงสกินแคร์ลำดับถัดไปนะคะก็คือเอสเซนต์หรือว่าโลชั่นค่ะแล้วก็ครีมบำรุงรอบดวงตานะคะถ้ามีจากนั้นจึงใช้เป็นครีมค่ะไนท์ครีมหรือว่ามาสก์ก็ตามค่ะแล้วแต่คนค่ะหลังจากที่คุณหมอนะคะได้พูดถึงครีมกันแดดนะคะซึ่งมีความสำคัญมากๆเลยอะค่ะอยากให้คุณหมออธิบายเกี่ยวกับความอันตรายของแสงแดดสักเล็กน้อยค่ะคุณหมอแสงแดดนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยแรงมากๆเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแสงแดดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องระวังมากๆเลยแต่ว่าในแสงแดดนั้นก็มีรังสีหลายๆชนิดอยู่ในนั้นค่ะอย่างแรกเลยที่ตกกระทบลงมาและมีปริมาณมากที่สุดเป็นรังสีอินฟราเรดนะคะมีมากถึง 54% ค่ะอินฟราเรดก็คือความร้อนจะเป็นแสงออกไปทางสีแดงมากขึ้นนะคะรองลงมาเขาเรียกว่า visible light นะคะมีมากถึง 39% visible light คืออะไรคือแสงที่เรามองเห็นได้ก็คือม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะคะสุดท้ายแล้วที่เรารู้จักกันดีก็คือ UVA และ UVB ค่ะรังสีอัลตราไวโอเลตค่ะค่ะปกตินะคะจะได้ยินแค่รังสี UVA รังสี UVB อันนี้คือมีหลายรังสีมากๆเลยค่ะคุณหมอแล้วทีเนี้ยค่ะเราจะมีวิธีป้องกันยังไงคะสำหรับเวลาที่เราเจอพวกแสงต่างๆก็ต้องอธิบายก่อนว่าแสงแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีการปกป้องต่างกันแต่ก่อนไปถึงจุดนั้นเราต้องดูว่ามีแสงอะไรบ้างค่ะก็คือรังสีอัลตราไวโอเลตเนี่ยก็จะเป็นรังสี UVA UVB และ UVC นะคะรังสีที่ความยาวขึ้นสั้นที่สุดแล้วก็มาไม่ถึงโลกของเราก็คือรังสี UVC นะคะจะถูกชั้นโอโซนปกป้องไว้จากชั้นบรรยากาศไม่ให้เขาเข้ามาสู่ชั้นโลกได้ค่ะยกเว้นแต่บริเวณของโลกที่มีการสูญเสียชั้นโอโซนไปรังสี UVC ก็จะเข้ามาได้ค่ะถัดมาความยาวขึ้นที่ยาวขึ้นมาหน่อยก็คือรังสี UVB ค่ะตัวนี้ก็คือจะช่วยทำให้เกิดผิวไหม้แดดนะคะแล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังตามมาได้ค่ะสุดท้ายแล้วก็คือรังสี UVA นะคะตัวนี้จะมีความยาวขึ้นที่ยาวที่สุดลงไปใต้ถึงชั้นใต้ผิวหนังทำให้เกิดคอลลาเจนสูญเสียไปริ้วรอยก่อนวัยได้ค่ะนอกจากรังสีอัลตราไวโอเลตเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของรังสีบลูไลท์หรือว่าวิซิเบิลไลท์ตัวที่สำคัญก็คือบลูไลท์ที่พูดไปแล้วนะคะอันนี้จะมีความยาวขึ้นประมาณ400กว่าๆตัวนี้สำคัญยังไงคะเพราะว่ามันเป็นแสงที่เราเจอได้บ่อยมากๆเลยในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหน้าจอ iPad แล็ปท็อปต่างๆที่เราใช้หรือว่าที่ใช้ในชีวิตประจำวันล้วนแต่มีบลูไลท์ทั้งนั้นเลยซึ่งบลูไลท์เนี่ยมันก็จะมีความยาวขึ้นยาวขึ้นมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะทะลุทะลวงไปใต้ผิวหนังได้มากกว่ารังสี UVA ก็จะยิ่งทำให้เกิดการสูญเสียของคอลลาเจนแล้วก็ริ้วรอยก่อนวัยฟ้ากระจุดด่างดำอะไรก็ตามที่เป็นสัญญาณของอาการแก่เนี่ยก็จะมาเต็มเลยค่ะแต่ว่าโชคดีในคนที่ผิวขาวนะคะถ้าผิวขาวเนี่ยเจ้าตัวบูไลเนี่ยอาจจะทำอันตรายอะไรไม่ได้มากนักค่ะแต่ถ้าผิวเอเชียอย่างเราเนี่ยก็คงต้องระวังบูไลกันหน่อยค่ะน่ากลัวมากๆเลยค่ะซึ่งเราเล่นโทรศัพท์
กันทุกประจำเลยคุณหมอฉะนั้นนะคะเราจะมีวิธีป้องกันยังไงได้บ้างไหมคะคุณหมอสมมติว่ากรณีที่เราต้องเล่นโทรศัพท์หรือว่าจับโทรศัพท์ตลอดนะคะคุณหมอค่ะแน่นอนว่าเราอาจจะต้องใช้ครีมกันแดดที่ปกป้องได้ทั้ง UVA UVB แล้วก็บลูไลท์ค่ะยิ่งไปกว่านั้นถ้าปกป้องไปมากกว่านั้นอีกก็คือปกป้องอินฟราเรดด้วยนะคะซึ่งอินฟราเรดคืออะไรคะคุณเฟิร์นรู้ไหมคะไม่ทราบเลยค่ะคุณหมอก็คืออินฟราเรดเนี่ยก็จะเป็นแสงที่ยาวขึ้นมาอีกค่ะเรามองไม่เห็นเหมือนกันนะคะตัวนี้แต่ว่ามันจะทะลุทะลวงลงไปใต้ผิวหนังได้มากๆเลยค่ะเราจะรู้สึกถึงรังสีความร้อนในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะจากแสงแดดเปลวไฟแล็ปท็อปพวกนี้ก็คือรังสีอินฟราเรดทั้งนั้นเลยค่ะแม้มันจะมีความยาวคลื่นที่มากแต่พลังงานมันค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นเราต้องเจอมันในปริมาณที่สูงมากๆมันถึงจะทำลายคอลลาเจนของเราได้แต่ยังไงก็ตามเนื่องจากว่ามันทำลายคอลลาเจนของเราเราก็ต้องระมัดระวังมันด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวป้องกันที่ดีอะค่ะนอกจากจะป้องกันบลูไลท์แล้วยังต้องป้องกันรังสีอินฟราเรดได้ด้วยหมอมีสารตัวนึงค่ะที่วิจัยมาแล้วว่าสามารถปกป้องผิวเราจากสารอนุมูลอิสระที่สร้างจากรังสี2ตัวนี้ได้ชื่อว่าแอลคาโนซีนค่ะแอลคาโนซีนเนี่ยมันจะไปช่วยลดสารอนุมูลอิสระหลังจากที่ผิวหนังของเราเนี่ยได้รับแสงแดดแสงรังสี UV แสงบลูไลท์แล้วก็แสงอินฟราเรดตกกระทบได้ค่ะมันจะช่วยทำให้ทีโลเมียร์ของเราเนี่ยยาวขึ้นทีโลเมียร์ของเราเนี่ยจะสั้นลงเรื่อยๆเวลาที่เราอายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าทีโลเมียร์ของเรายาวขึ้นเนี่ยผิวของเราก็จะดูเด็กค่ะริ้วรอยก่อนวัยก็จะไม่ค่อยมาฉะนั้นเราก็ต้องแบบไปหาสารสกัดที่เป็นแอลคาโนซีนใช่ไหมคะที่ช่วยในการปกป้องผิวจากแสงแดดต่างๆแล้วความอันตรายของแสงที่คุณหมอพูดมาค่ะไม่ว่าจะเป็นแสง UV แสงอินฟราเรดต่างๆหรือว่าแสงบลูไลท์อะค่ะเขาจะส่งผลต่อผิวอย่างไรบ้างคะคุณหมอค่ะคุณเฟิร์นนอกเหนือไปจากเรื่องว่าแสงต่างๆเนี่ยจะทำให้เราแก่ก่อนวัยแล้วเกิดริ้วรอยต่างๆตามมานะคะแต่ว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือมะเร็งผิวหนังค่ะซึ่งมะเร็งผิวหนังเนี่ยสาเหตุของมันหลักๆเลยก็คือเกิดจากแสงรังสีอัลตราไวโอเลต UVA และ UVB ค่ะโดยที่รังสีอัลตราไวโอเลต UVB เนี่ยจะเป็นปัจจัยในการเกิดมะเร็งผิวหนังมากที่สุดค่ะซึ่งบริเวณที่โดนผิวไหม้แดดหรือว่าเจอกับแสงแดดนั้นเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยก็จะยิ่งมีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งผิวหนังมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอีกเช่นถ้าคนที่ผิวขาวมากกว่าปกติผิวสกินไทป์1หรือไทป์2เช่นในฝรั่งตาสีน้ำข้าวตาสีฟ้าก็มีโอกาสเกิดมะเร็งผิวหนังมากขึ้นค่ะหรือประวัติคนในครอบครัวหรือตัวเองมีประวัติมะเร็งผิวหนังมาก่อนนะคะอันนี้ก็จะเสี่ยงในการเกิดมะเร็งผิวหนังจากรังสี UV มากขึ้นค่ะสำคัญมากค่ะที่เราจะต้องใช้ครีมกันแดดในการปกป้องผิวเราจากรังสี UVA และ UVB ค่ะทีนี้หมอมีวิธีที่จะให้เราตรวจสอบว่าเรามีโอกาสเป็นมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามีก้อนลักษณะแบบไหนที่จะเป็นมะเร็งผิวหนังได้นะคะให้จำง่ายๆเลยค่ะ A B C D E นะคะ A ก็คือ asymmetry ก็คือความไม่สม่ำเสมอของบริเวณนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเม็ดสีหรือว่าผิวหนังไม่เรียบเนียนนะคะมีส่วนที่นูนมีส่วนที่แฟลตแบนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะต้องสงสัยนะคะอันดับที่2 B ก็คือ border ถ้าเราเอาปากกามาวงเส้นรอบๆวงของตัวลักษณะของก้อนนั้นแล้วเราไม่สามารถหาขอบเขตของมันได้ชัดเจนอันนี้ก็ต้องระวังค่ะอันดับที่3ก็คือ C ใช่ไหมคะ C ก็คือ color ถ้าใน1ก้อนนั้นมีมากกว่า 3-4 สีเนี่ยเช่นมีสีน้ำตาลสีเหลืองสีแดงอันนี้ก็ต้องระวังนะคะส่วน4ก็คือ D คือ diameter ก็คือขนาดเส้นรอบวงตัวเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะถ้าเกิดว่ามากกว่า6มิลลิเมตรเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันส่วนสุดท้ายแล้วก็คือ evolving ถ้าเกิดอะไรที่มันใหญ่ขึ้นเร็วเช่นเจอก้อนหนึ่ง2เดือนถัดมาโตขึ้น5เซนอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นควรไปพบแพทย์ผิวหนังให้ตรวจเช็คดูนะคะถือว่ามะเร็งผิวหนังนะคะเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเลยค่ะคุณหมอแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีการปกป้องผิวจากแสงแดดยังไงบ้างคะที่แบบง่ายที่สุดที่เราทุกคนสามารถที่จะทำได้ค่ะคุณหมอแน่นอนว่าต้องทาครีมกันแดดค่ะง่ายมากๆเลยแค่เราหยิบครีมกันแดดขึ้นมาทาเองค่ะซึ่งการทาครีมกันแดดที่ถูกต้องนะคะควรทาก่อนออกแดดประมาณ 15-20 นาทีก็จะได้ประโยชน์มากที่สุดจากครีมกันแดดค่ะแล้วจะทายังไงถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อครีมแนะนำว่าให้ทา2ข้อนิ้วมือของเราเนี่ยค่ะลงไปทั่วบริเวณ5จุดบนใบหน้าก็คือหน้าผากจมูกคางและแก้มทั้ง2ข้างนะคะถ้าเป็นเนื้อโลชั่นลงตาม5จุดเหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องหยิบเหรียญ10 บาทขึ้นมาแล้วก็ทา
2เหรียญ10บาทค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังควรจะทาซ้ำทุกๆ2ชั่วโมงในวันที่เราออกแดดจัดๆเช่นไปตีกอล์ฟไปทะเลไปภูเขาหรือว่าไปเล่นสระว่ายน้ำไปเล่นน้ำทะเลหรือวันที่มีเหงื่อออกเยอะๆค่ะทาซ้ำทุก2ชั่วโมงนะคะหรือว่าหาครีมกันแดดที่สามารถกันน้ำได้ด้วยค่ะและสุดท้ายง่ายๆเหมือนกันก็คือใส่เสื้อแขนยาวขายาวกางร่มใส่หมวกค่ะก็ช่วยป้องกันแสงแดดได้ค่ะอยากจะทราบนิดนึงค่ะว่าปกติอะค่ะจะเห็น SPF ที่ระบุไว้อะค่ะตัวนี้ค่ะเขามีความหมายว่ายังไงหรือว่าอ่านยังไงคะคุณหมอก็คือครีมกันแดดที่ดีนะคะก็ควรจะมีทั้งค่า SPF ค่า PA บวกบวกและยังต้องเขียนว่ากัน visible light และแสง infrared ได้ก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะคะค่า SPF ที่คุณเฟิร์นถามย่อมาจาก sun protection factor ตัวนี้จะเป็นตัวระบุว่าป้องกัน UVB ได้มากแค่ไหนค่ะยิ่งปริมาณ SPF สูงเขาก็จะสามารถดูดซับรังสี UV ไม่ให้ผ่านเข้าไปใต้ผิวหนังได้มากเท่านั้นซึ่ง SPF ที่ดีเนี่ยควรมีค่า30ขึ้นไปค่ะก็จะกันไม่ให้รังสีเข้าไปได้ถึง 97% เลยค่ะก็คือถูกดูดซึมไปได้แค่ประมาณ 3% เท่านั้นเองส่วนถัดมาค่า PA ก็คือเป็นการป้องกันจากรังสี UVA ค่ะตัวนี้ควรจะมีค่า3บวกขึ้นไปนะคะก็จะกันรังสี UVA ได้ดีแล้วก็กันได้ถึง 8-16 เท่าเลยค่ะหลังจากนี้นะคะถ้าใครจะไปซื้อพวกโลชั่นกันแดดหรือว่าครีมกันแดดอาจจะต้องดู SPF มากขึ้นแล้วนะคะจะช่วยในการปกป้องผิวของเราคุณหมอคะแล้วมอยเจอไรเซอร์ค่ะที่ผสมกันแดดกับโลชั่นกันแดดอะค่ะคุณหมอต่างกันหรือว่าเหมือนกันยังไงคะค่ะถ้าเป็นมอยเจอไรเซอร์ที่มีกันแดดด้วยบางคนจะเห็นว่ามีมอยเจอไรเซอร์แล้วมีค่า SPF ด้วยแต่ว่า SPF เขาจะไม่ได้สูงมากนะคะสาเหตุก็คือว่ามอยเจอไรเซอร์อย่างที่เราคุยไปแล้วตอนแรกว่าคือจุดประสงค์มันทำมาเพื่อบำรุงผิวรักษาผิวส่วนครีมกันแดดโดยตรงเนี่ยเขาสามารถเลือกใช้ SPF ที่สูงขึ้นได้ค่ะเพราะจุดประสงค์เขาคือกันแสงแดดเป็นหลักค่ะบางคนก็จะเห็น50ขึ้นไปอันเนี้ยใช้ในวันที่เราออกแดดจัดๆไปทะเลไปภูเขาได้ค่ะแล้วถ้าเกิดในกรณีที่เรามีเดย์โลชั่นใช่ไหมคะที่ผสมกันแดดกับมีครีมกันแดดเราจะใช้ร่วมกันหรือว่าเราควรจะใช้ยังไงดีคะคุณหมอก็อย่างที่เราคุยกันตอนแรกเลยค่ะก็คือตามสเต็ปเลยเราควรใช้เดย์โลชั่นคือมอยเจอไรเซอร์ที่มีครีมกันแดดก่อนเราไม่ควรเอาครีมกันแดดมาผสมกับเดย์โลชั่นแล้วเกลี่ยๆแล้วเอาไปทาบนหน้าหวังที่จะเอาเร็วอันนี้มันจะทำให้ SPF เนี่ยไม่ได้ตามที่เขาระบุไว้บนหน้าป้ายนะคะเราควรใช้เป็นสเต็ปก็คือใช้เดย์โลชั่นก่อนแล้วก็เว้นสักประมาณ 3-5 นาทีเราจึงตามด้วยครีมกันแดดเป็นลำดับสุดท้ายค่ะยิ่งเราใช้ทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะทำให้เราได้รับเกราะป้องกันมากยิ่งขึ้นจากแสงแดดได้ด้วยค่ะต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาแชร์ความรู้ให้กับเราในวันนี้รู้สึกว่าเราต้องตระหนักนะคะถึงการดูแลผิวของตัวเองให้มากขึ้นแล้วค่ะแล้วหวังว่านะคะหัวข้อในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการทำธุรกิจของทุกท่านและข้อมูลในวันนี้นะคะทุกท่านสามารถนำไปดูแลตัวเองได้และดูแลคนรอบข้างได้วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ